เบิ่งกันจ้ะว่าต่อยได้ยังแน่มื้อนี้ต่อยเมาหยังไว้แน่เดี๋ยวต่อยคือทั้งเบิดได้จ้ะจักรถพุ่มพวงรถพุ่มพวงในเยอรมันก็มีเด้อจ้ะอาต่อยก็ได้ค่าสด2แพ็คด้วยจ้ะอะไรนะหัวละพาเอากระเพราเอามาอย่างละ2อย่างละ2สวัสดีจ้ะพี่น้องของป้าจ๋าเบิ่งเด้อรถปุ่มพ่วงมาส่งกับข้าวถึงบ้านเยอรมันมีรถปุ่มพ่วงแล้วจ้ะพี่ยุทธ์เด้อจ้ะพี่ยุทธ์อยู่ไหนนะอยู่บุสบวกบุสบวกเดี๋ยวอาต่อยสิลงชื่อ5แล้วก็เบอร์ติดต่อไปใต้คลิปเด้อจ้ะเด้อผู้ใดอยากได้สร้างได้เลยจ้ะเคยพี่ยุทธ์กองก็แถวนี้ก่อนก็ได้เอ็มมาดาตะก้ามาเลยเดี๋ยวเอ็มดาตะก้าก่อนอาต่อยขออนุญาตเพิ่นแล้วเด้อเพิ่นในไทยจ้ะแฟนงามๆเด้อพ่อข้าผู้นี้หัวละกี่ปีพี่ยุทธ์ก็ไม่เปลี่ยนเนาะมีแต่จะหล่อขึ้นน่ะเฮ้ยว่ะไม่ใช่อ่ะอาต่อยก็สั่งเป็นสตอสั่งเป็นหยังเนาะไม่ใช่นั่นรู้ที่มีอะไรมั่งรถพ่วงพ้นมาจากไกลเลยจ้ะประมาณโอ้จะ800กิโลพุ่นแหละพ้นมามีพริกใช่จำได้ว่ามีพริก2โลมีสตอมีทุเรียน2แพ็คไอ้ผมขายพริกโลเดียวนี่แถมจ้ะขอบคุณค่ะเอาพริกไม่มีแล้วเหรอไม่มีไอ้นี่แถมเหรอโอ้ขอบคุณจ้ะเดี๋ยวถ้าหน้ามีบอกด้วยบอกเอาขนุนลูกอะไรเนี่ยขนุนแล้วก็มีเส้นขนมจีนเวียดนามอ่ะผมไม่มีไม่มีใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรจ้ะเอามีทุเรียนลูกสนใจไหมเอาแค่2กล่องกลัวกินไม่ทันเอาไอ้นี่ให้เอ็มเพิ่มด้วยเนี่ยไอ้อะไรนะมะระกินกจ้ะเอาสักกิโลนึงจ้ะมีรถแน่นี่ก็สะดวกเด้อพี่น้องเอาต่อบ่ต้องแลนไปซื้อของไก่เนาะแล้วในไอ้นี่มันอะไรพี่จะเป็นเห็นเป็นเนื้อเนี่ยก็ในหมูอยากได้อะไรไส้อะไรนะไส้ตันน่ะมีมั้ยไส้ตันไม่มีมีไส้อ่อนไส้อ่อนใช่มั้ยโอเคไส้อ่อนแล้วก็มีอะไรอีกหมูมีโอเคไส้อ่อนกับหมูอย่างละอย่าเอามาดูสิอย่างกระโหลกเลือดก็มีหนังหมูก็มีไม่เอาเลือดก่อนไม่เอาหมูกับไส้อ่อนมีไส้อ่อนนะจ้ะไส้อ่อนถุงนึงโอเคหมูได้ถุงนึงจบโหอย่างนี้เลิศเลยถ้าใส่เป็นไอ้ชั้นถ้าใส่เป็นชั้นบางเข้าไปนะพี่ยุทธเนาะวิ่งขายอย่างนี้แล้วต้องไปส่งที่ไหนอีกไหมเนี่ยมี19เหรอมีเด้อพี่น้องคนได้สิสั่งเดี๋ยวต่อยสิเอาที่ยูร่านแล้วก็เฟซหรือเบอร์โทรก็ได้เนาะใส่ไปใต้คลิปอต่อยโทรไปสั่งมันจ่าในเยอรมันพี่ยุทธวิ่งเขตไหนมั่งอ่ะในเยอรมันเนี่ยวิ่งส่งเขตไหนมั่งผมส่งทั่วจ้ะโอเคพี่ยุทธพ้นทีไอทรงทัวร์นี่เยอรมันนี่แหละผู้ใดสั่งเนาะเขตใดเนาะรถพุ่มพวงกับมีเด้อบ่แม่นมีแต่เมืองไทยเด้อที่บอกเยอรมันกับมีจ้ะแม่นเยอรมันกับมีเดี๋ยวต่อยเขาบอกไทยพูดนึงนะถ้าใครต้องการที่จะสั่งผักสดไทยอาหารไทยมีหมูเครื่องในหมูมีขายทุกอย่างจ้ะก็เดี๋ยวใต้คลิปเนาะเดี๋ยวใต้ลงลิงก์ไว้ใต้คลิปเข้าไปดูกันจ้ะพ่อค้าน่ารักมากอีกอย่างกระติบเบาๆแฟนสวยมากเนี่ยแม่ค้าคนสวยกำลังคิดตังค์เอาต่อยกับตรงแลนสื่อข้างนอกนะพี่น้องบ้านฮอกอะคือมือนี่โควิดก็ต้องเซฟจะคล้องไว้เนาะพอพ่อค้าเพิ่นมานะพี่ยุทธเพิ่นมาเพิ่นก็เซฟตัวเพิ่นเองเต็มร้อยละแต่งตัวไว้รุ่นมีเมียเด็กใช่ไหมต้องมันตรวจเช็คร่างกายจริงนะคนมีเมียเด็กก็ทำให้หน้าเด็กตามเนาะว่าไหมเด็กลงอ่ะชุดก่อนเจอพี่ยุทธนะดูแกเหมือนคนมีอายุนะนานแล้วพี่ยุทธกี่ปีไม่ได้เจอนะเป็นสิบกว่าปีแล้วมั้งทุเรียนครบสองใช่ไหมข้อสองนะคะทุเรียนสองเพิ่มทุเรียนอีกนี่จ้าต่อยก็ได้พักเพิ่มนะเพิ่นมาส่งหอดบ้านนี่ขนุนนี่ขนุนโลเท่าไหร่นะเจ็ดขนุนโลละ7ยูโรพี่น้องแต่บุษใสแฟนกันยังขั้นเพิ่นสิมาส่งอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมสองอาทิตย์ครั้ง
สองเพิ่นสิมาส่งสองอาทิตย์ครั้งนึงได้จ้ะเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวสิขอแต่เฟซเพิ่นอต่อยมีแหละเดี๋ยวขอไปทางเฟซหรือทางเพจเพิ่นเนาะขอไปสั่งแล้วเพิ่นก็ไปส่งเดี๋ยวอต่อยสิลงไว้ใต้คลิปให้เบิดเลยจ้ะมาเบิ่งกันจ้ะว่าอต่อยได้หยังแน่มื้อนี้อต่อยเมาหยังไว้แน่เดี๋ยวอต่อยคือทั้งเบิดได้จ้ะจักรถพุ่มพวงรถพุ่มพวงในเยอรมันก็มีเด้อจ้ะอต่อยก็ได้ค่าสด2แพ็คด้วยจ้ะแล้วก็กระชาย2แพ็คแล้วต่อเสียคอยเก็บเขากระป๋องก่อนนะจ๊ะเนาะนี่ภูมิใจนำเสนอเลยจ้ะสตอด้วยจ้ะเด้อสตอนี่ครึ่งกิโลกับที่หายูโรจ้ะราคาพ่อสกิดได้ด้วยจ้ะนี่คือเป็นใบโบกถ้าได้อะมันบ่มีต้นมีแต่ใบมากแต่พอดีแหละเดี๋ยวต่อติดทุกเฮ็ดหยังสู้พี่สนองกินแรงเนี่ยนะจ๊ะเนาะโหระพากับกำใหญ่จ้ะโหระพานี่กับกำละ2กิโล50ด้วยจ้ะเด้อแต่ใหญ่มากคุ้มค่าเลยจ้ะพักทักสดจ้ะพักคนสิมาทุกคนจันมั้งอาต่อยว่าเนาะนี่จ้ะอาต่อยก็ได้โหระพา2ได้กระเพราเดี๋ยวกระเพราอาต่อยจะเอาไปชั่มเนาะแล้วก็นี่พี่เพิ่นแถมข้าวกี้ให้อาต่อยนําแล้วก็แถมพริกมานําจ้ะเบิ่งนี่ก็เกือบโลด้วยจ้ะอันนี้อาต่อยสั่งพริก2โลจะได้โลนึงพี่เพิ่นมีมากแค่โลนึงเนาะก็สุดยอดแล้วจ้ะนี่พี่เพิ่นแถมใหม่2อย่างนี่จ้ะไม่ค่าใจดีขนาดอันนี้ก็เป็นกระดูกอ่อนจ้ะอาต่อยว่าอันนี้ก็ตกในถุงนี่กิโลนึงเนาะก็หายูโรจ้ะถ้าซื้อห่านไทยก็ถูกกว่าห่านเยอรมันนี่ก็สิเป็นไส้อ่อนเด้อจ้ะเด้อไส้อ่อนนี่ก็ประมาณหายูโรคือกันจ้ะอาต่อยถึงแยกไปเดี๋ยวอาต่อยสิล้างมันจ้ะเนาะพริกนี่เลยจ้ะทุเรียนจ้ะอาต่อยได้ทุเรียนมานําเด้อพี่น้องเบิ่งทุเรียนก็กองนี่มันครึ่งกิโลเนาะ25ยูโรจ้ะอาต่อยเอา2กองถ้าเป็นลูกก็กิโลละ30หรือ35ยูโรบุ๊บเอาต่อยเอาสิพอต่อยขี้ขาดมาแกเองเอาต่อยแกบ่เก่งนี่กําลังกินเลยจ้ะแล้วต่อยสิได้ยังมาอีกตินี่เบิ่งมะละเด้อจ้ะเด้อนี่จ้ะเดี๋ยวต่อยตรงล่างแล้วก็เอาแช่เอาใส่ถุง10ล็อกเข้าตู้เย็นไว้แล้วมันก็สิขึ้นความสดขึ้นมากคือเก่าจ้ะอันนี้ก็กิโลละ8ยูโรบ่แพงเลยจ้ะราคาคือกินได้ล่ะให้ไหลเลยเด้อเอาต่อยอยากกินมานานแล้วนี่จ้ะสิเป็นครั้งที่2ที่เอาต่อยสิได้กินขนุนนะจ้ะขนุนลูกนี่ก็ตก8 กิโล 8 กิโล6ขีดนะจ้ะเด้อขนุนลูกนี่อาต่อยคือ2ลูกแล้วจ้ะแบบนี้มันสุกแล้วนะจ้ะน้อยเนี่ยต่อยใส่เบิ่งใกล้ๆจ้ะเบิ่งใหญ่บ่พี่น้องสุกแล้วเนี่ยต่อยก็ได้เบิ่งกําลังหอมแต่เดี๋ยวต่อยต้องรีบปาดเนาะอย่ามันสิไอ้เละเกินไปจ้ะเบิ่งต่อยยกก็บ่ขึ้นสงสารแม่ค่ะตัวนี้น้อยไปยกเนาะยกทุไอ้ยกไปมันทุเรียนขนุนเนาะยกบ่ขึ้นมันหนักขย้อนยกบ่ขึ้นกระลูกนี่8โลครึ่งลูกข้างล่างก็8กิโลกว่าคือกันจ้ะลูกข้างล่างเอาต่อยไว้ข้างล่างยังบ่สุกพี่น้องเดี๋ยวจะได้เปิดปากกินกันเนาะราคาทั้งหมดเท่าใดพี่น้องอย่าฮู้บ่ราคาทั้งหมดบ่จ้ะนี่จ้ะ240ยูโรเด้อจ้ะเด้อบ่แพงเลยราคาสัมผัสได้เพราะว่ามันสิแพงครับมันสิหนักอยู่กับตรงขนุนกับทุเรียนนี่แหละจ้ะขนุนกับทุเรียนเนี่ยราคาสิเป็นหนักอยู่นี่2อันนี่ก็ตก160กว่ายูโรล่ะจ้ะก็รวมๆก็ประมาณเกือบหมื่นล่ะนะจ๊ะเนาะมันเกือบหมื่นล่ะจ้ะเกือบหมื่นบาทเฮาบ่เป็นหยังจ้ะแล้วนั่นก็คือกินที่นึงเฮาบ่ได้ไปซื้อกินนั่นทุกมื้อนะจ๊ะเนาะถ้ามักคลิปนี้อย่าลืมด้วยจ้ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้อาต่อยนํารถพุ่มพวงในเยอรมันก็มีด้วยจ้ะคลิปนี้อาต่อยลาไปแค่นี้ก่อนล่ะจ้ะสวัสดีจ้า